โคเว่นนี่ใช้3ตัวบัฟตรงกลางป้าลืมไปแล้วถ้าอันเก่าใช่ครับแต่ว่าอันของเซ11เทนกูเนี่ยมันจะกลายเป็นกี่ตัวบัฟก็ได้แต่ว่าตัวตรงกลางจะได้รับบัฟคนเดียวไปดิเทนเนอร์ตื่นทีนึงอันเมื่อก่อนมันจะเป็นตัวโคเว่นมี3ตัวแล้วเราจะบัฟใครก็ได้ตรงกลางใช่ไหมมันจะยืนง่ายอันนี้ยืนยากเพราะว่าทุกตัวรอบข้างคือลูกน้องโคเว่นหมดเลยจะบอกว่าทุกตัวคือโคเว่นก็ไม่ได้โคเว่นคือตัวตรงกลางตัวเดียวก็คือตัวรอบๆบัฟตัวตรงกลางตัวเดียวทุกคนพร้อมใจกันเทรนเนอร์สินตินสิ่งนั้นดิสิ่งนั้นอ่ะคนนี้มีนะ2คนมี2คนน่ะผมไม่มีอ่ะเป็นผมอีกแล้วที่ไม่มีอุ๊ยผมพูดว่ายังไงนะครับอย่าให้ผมได้โยเดิลอันแรกผมพูดว่ายังไงพุ่งดวงกูละมีโยเดิลปะเลเบลแพนทอมเดอะบอสบอสเลือกดิวิวอเตอร์เทรนเนอร์อุ๊ยอุ๊ยมีศัตรู1คนโอเคมีศัตรู1คนครับเราต้องรีบศัตรู1คนมี1ท่านนักกรรมอ่ะต้องรีบเล่นเครื่องคนซื้อ1บาทตัวคือถ้าเป็น3ดาว5ตัวเราไม่ควรไปรอโสรกะเว้ยรอโสรกะคือช้าคือผมต้องซื้ออาจจะต้องโชกาดอ่ะอาจจะต้องโชกาดคือโชกาดช่วยด้วยอย่างน้อยโชกาดไปคู่กับมอไฟได้เน้นตัว1บาทเพราะว่าที่เหลือมันก็เนี่ย1 2 2เนี่ยไอ้ตัว1บาทที่อยากได้สตาร์เตอร์คิดไม่เอาไอ้รีโลอ่ะไอ้เหี้ยก็ได้ช่วยกูโลหน่อยเฮ้ยได้แล้ว1ตัวกูได้แล้ว1ตัวโอเคถ้างั้นลงแค่เฮเวลี่เหมือนเดิมแผนคือลงแค่เฮเวลี่เหมือนเดิมครับผมไม่ต้องหาเมาไฟไม่ต้องหาอะไรละไอคนโยเดนนั้นอยู่ไหนโยเดนนั้นอยู่เดี๋ยวนี่โยเดนได้แล้วไอ้โหลไม่ทันกูหรอกไม่ต้องโหลให้ละมึงโหลไม่ทันกูหรอกสบายหรือเปล่าวันนี้เกมชั่นไปต่อขี้ใส่ได้นะเนี่ยใช้มันถอดของได้ช่วยโหลไม่ให้มาเลยใช่ที่เราให้ถูกตัวได้ให้โคโบโกคือถามว่าทำไมให้โคโบโกนับว่าถูกตัวเพราะมันได้เปิดเทรดเว้ยถ้าเกิดมันให้ตัวละครที่เปิดเทรดผมต้องเอาตัวนั้นมายืนด้านล่างก่อนแล้วหา3ดาวให้ครบ4ตัวแล้วค่อยเอาตัวนั้นยืนเพื่อเซฟโยเดิลหลอดแต่พอให้โคโบโกที่ไม่เปิดเทรดมาผมยืนได้เลยที่ผมเกลียดคอมโบนี้มากเดอะบอสบวกวิวบัตอะถ้าได้ตัวโกโกเมื่อวานที่ผมเจอดาเลียสอะโคตรเฮี้ยเลยเนี่ยอันนี้ก็ชนะกูอีกแล้วแหละคอมโบนี้ส้นตีนมากนะครับหยิบเดอะบอสพร้อมบิวอับบัตอะดูดิพี่กูแพ้เสกตัวละครมาที่เขาโลเลยป่ะคนนั้นอะผมจำตัวเลขเขาก่อนเขาเลขอะไรเขาเลข8ผมต้องไปดูบ่อยๆเฮ้ยมันโลเลยอะอ๋อมันพิทเมติกทิกเก็ตไงมันเลยโลเป็นพิทเมติกทิกเก็ตอะมันเลยซัดเลยอะใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นรอพี่ด้วยใจเย็นพี่กำลังตามไปเดี๋ยวได้หลอดวันนี้ที่เราเจอคือเวอร์สุดใช่ไหมเขาได้ครบ5ตัวก่อนอะไรวะก่อน 3-5 คนดูวันนี้ผมโยนคือ 3-5 เราจะอัปเกรดยอร์เดนเป็น2ได้ใช่ปะเขา5ตัวก่อน 3-5 พี่ผมกดยอมออกมาเลยไม่เล่นแล้วเห็นแล้วแบบโอเคสัตว์มึงเล่นเก่งมากได้เคลียร์หน้ามาเขามีปะเขายังไม่มีอะไร3ดาวนะเขามี20บาทเรามี36บาทรีบ50ดีรถใครอย่าไว้รถใครอย่าแรงเหมือนกัน Play for Yodelot เหมือนไม่มีใครตั้งฟอร์จูนใช่ไม่มีใครตั้งฟอร์จูนแม้ว่าจะมีคนที่ได้ฟอร์จูนได้ตาฟอร์จูนเอ้ยไอคนนี้หยิบไอ้นี่มานี่หว่าเทรนเนอร์เขามีอะไรซ้ำบ้างเดี๋ยวต้องไปดูเขาไม่รู้ว่าดัมมี่กับเซนเทเนลเขามีตาซ้ำกันไหมเหมือนจะไม่มีตาอะไรซ้ำเลยมันกะจบเกมเลยนี่หว่าได้ฟอร์จูน2อันอะไรเงี้ยไม่มีตาอะไรซ้ำเลยมีของ2ชิ้นเรามีจูการ์เล็ตแล้วมีตันฮิวในนี้ปะยิ่งดีสุดเมื่อกี้ทิศนาเอ้ยโซลกาไงได้ล็อตได้เชนเวสก็ทำบัมเบิลได้ชิมเมอร์หรือเมกเราเล่นแค่ติดไว้แค่1อยู่แล้วใช่ไหมผมว่าชิมเมอร์มันขี้โกงอะมันอีคอนแบบอีคอนฟรีอีสปอร์ตนะครับพวกคุณไม่ว่าพวกคุณจะชอบหรือไม่คืออีคอนฟรีอีสปอร์ตเฮ้ยเบาน้องเบาเชี่ยมัน2ตัวแล้วน้องใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นพี่กำลัง50บาทเธอหน้าผมโลแล้วรอพี่ด้วย
ก็แสดงว่ามันวัดกันแค่นี้เลยป่ะเพราะสุดท้ายแล้วโยเดิลลอร์ดตัวแรกที่จะเสกคือด่านเราจะได้ตอน25ตัวแรกที่จะเสกคือด่าน26คือถ้า25มีใครได้5ตัวก่อนอีกคนก็คือแพ้แล้วไม่สามารถตามทันได้พี่ชายเขาเสียสุดเราก็ต้องสุดเหมือนกันครับมันชน2คนจักรแล้ทุบเชียร์ต้องแจ้งเราแหกคุกเฮ้ยผมขายสุรากาศก่อนก็ได้นี่ว่าจะได้50บาทได้ดอกเบี้ยแล้วผมโลเลยไงได้คาซิกมาไปคาซิกเดี๋ยวตั้งหมดแล้วน้องใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคโอเคยังมี2ตัวด้านหลังไม่มีอะไรเพิ่มน้องใจเย็นน้องชายใจเย็น1 2อ่ะมัน5ตัวนี้นะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4แล้วก็คาซิกตัวที่5น้องชายใจเย็นอุ๊ยมันรู้แล้วว่าเหมือนกันน้องชายใจเย็นค่อยๆค่อยๆได้มากี่บาทละสมบาทึบเขาหยิบอะไรกันนึงมาหยิบเทรนเนอร์อันนี้ก็โกงนะเทรนเนอร์กับโยโดเพราะว่าโยโดโลโลหา3ดาวอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวน้องซี่ก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องเล่นเทรนเนอร์2เล่นโยโด2แทนคอมโบนี้ก็โกงผมอยากเล่นอยู่โยโดเทรนเนอร์ไอ้เหี้ยเล่นได้คุณได้ตัวละครซับมอนฟรี2ตัว1คือโยโดหลอด2คือน้องซี่คอมโบเล่นทุลังคาสิคัด1คาสิคัด1เดี๋ยวถ้าได้ตังค์อีกผมโหลดนะได้ตังค์จากไอ้พวกคัพเค้กอะพี่เขาเป็นไงมั่งโอเค2ตัวเหมือนเดิมแต่เขาเวล5 30บาทนะแต่เขามีออกเมนโลยตะต่อให้เขาตังค์น้อยแต่เขามีออกเมนโลเราไม่มีเรามีแค่ดอกเบี้ยให้เอามาโลอุ้ยได้สุรกะมาเจอคาสิคสวยนะต่อครับอย่าหยุดอย่าหยุดเฮ้ยใครเดี๋ยวก่อนนะใครยืนข้างหลังคุณซูเนี่ยผมต้องไอ้นี่ปะผมต้องอย่างนี้ดิอ่ะไปปั๊มคุณไปปั๊มเดวินแอคโอเคมาดูใกล้แล้วกี่ตัวแล้ววะ2ตัวมาไฟกำลังจะเป็นตัวที่3เดี๋ยวก่อนไอเนี้ยผมออลอินเราจะได้โยเดิล25ใช่ปะก่อน25ผมจะออลอินเลยผมจะโลรัวผมเอาตังหมดอ่ะไปเลยไปให้สุดอ่ะเราต้องไปสุดครับงั้นเราแพ้ปุ่มดีฟังเลยครับพังเล่นคอมนี้ปุ่มดีพังกูบอกเลยเรากำลังจะแซงเขาพี่เขาเป็นไงบ้างพี่เขาเป็นไงบ้างตอนนี้เรามีกี่ตัวแล้วนะเรามี2ตัวมอไฟกำลังจะเป็นตัวที่3เสกมอไฟมาหน่อยเสกใครวะเสกมอไฟสวยผมหยิบบวกช่องได้นะไว้การันตีแบบไม่เจอครับไอ้เชี่ยแล้วทำเป็นมองไฟใหม่เลยไม่เอาแล้วแบบเหมือนแบบขาด1อะไรเงี้ยผมก็ดุ๊บไปเลยเท่าไหร่แล้วนะ1 2 3ไม่ใช่ที่เหลือไม่ใกล้เลยว่ะที่เหลือไม่ใกล้เลยพี่เขาเป็นไงมั่งพี่เขา1 2ที่เหลือไม่ใกล้โอเคที่เหลือไม่ใกล้เหมือนกันเรา3เรานำอยู่เรานำจริงๆแม่งนำพอออกเมนเว้ยนำพอไอ้เชี่ยบิวอ่ะบัตอ่ะรอบหน้าออกอินครับออออินรอบหน้าเราต้องออออินแล้วไอ้เช่นผมไปออจริงผมอยากออออินเวลผมต้องนี่มันอยากออออินเวล6มากกว่าปะใช่มันน่าออออินเวล6มากกว่านี่แต่เขาไม่ม่งอ่ะคือผมต้องดูด้วยว่าคนนี้ม่งไหมถ้าคนนี้ม่งผมต้องม่งตามเพราะมันอยู่ที่ว่าใครได้5ตัวก่อนพี่เขาม่งไหมอ่ะถ้าม่งผมต้องม่งตามพี่เขาอ่ะดูกลัวเขาเปิดเทรดอะไรมั่งอ่ะเขาเปิดเทรดโอเคเล่นเป็นเปิดแค่สตอรี่ล้วนก็คือจะได้แต่ตัวอะไรตัวละครสตอรี่มาสุรกะไอ้ที่แต่ได้สุรกะมาเขาไปปะพี่เขาไม่ไปอ่ะพี่เขาก็รอพี่ก็เหมือนโลเหมือนกันอ๋อเขารอเราโลเหมือนกันเหรอเขาไม่โลเนี่ยไม่โลเขาไม่โลเขามี2ตัวอยู่เลยโอเคเขาไม่โลก็ไม่โล ไม่โลก็ไม่โลเรายังแซงเขาอยู่เลยเว้ยเขายังไม่รีบไม่ทำอะไรเลยได้เพื่อนทนายไม่โลเพราะผมไม่ใกล้เลยอ่ะผมขาดเคลียร์หน้ากับเนโก้2ตัวแล้วตังค์40บาทไม่มีทางเป็นไปได้พี่ไม่โลคนเลยไม่โลต่างคนต่างใจแข็งเหรอเนี่ยเขาไม่โลเห็นป่ะเขามี2ตัวเองไรเว่นเขากำลังจะเป็นตัวที่3ไม่รู้กูหยิบตัวซ้ำอ่ะเคลียร์หน้าคือไอเทมเละไม่สนอยู่แล้วกูเน้น3ดาวคีน่า please ยังไงคีน่าก็ได้เพราะว่าล็อตอยู่ที่เท็จใช่สวยเพื่อนมาผมขาดแค่คีน่ากับเนโกะส
โซลากาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวโดเอ้าไอ้เชี่ยผมโลทำไมวะถ้าโลกันต้องโลแหละโอเคไม่เจอเลยจริงเมื่อกี้ไม่ควรโลนะเฮ้ยๆผมมาเพื่อปั๊มตังครับผมมาเพื่อปั๊มตังถ้างั้นใส่ตัวหลังไม่ดีกว่าวะงั้นใส่ตัวหลังดีกว่าเอาตังมาโลน้องเอาตังมาโลพี่เขาไปไงมั่งเวล5อยู่โอเคมีอะไรน่ากลัวที่ละคนนั้นมันทำได้ยังไงวะเก่งเกินว่ะคนนั้นนะ35คนนั้นที่ผมเจอวันนี้นะครับ35เขามี5ตัวแล้วผมเลยกดยอมเลยไม่เล่นกับแม่งเวอร์เกินด่าน35เนี่ยด่านเนี้ยด่านที่คุณเลือกโยเดิล2นะแม่ง5ตัวละไม่เอาโกแมนมาเผื่อยิงเขาตายได้ตังค์เหรอพี่โกแมนเป็นกุนซูไม่คุ้มดิผมว่าให้เคียนาเนี่ยแหละโกแมนแน่จริงต้องอยู่ที่ใครอยู่อย่างนี้ด้วยกันนี้อ่ะตีฟอร์จูนขอปั๊มหน่อยครับ100รึมเก็บตังค์แล้วโลเลยมาเลยดิที่ไม่มีตัวที่กูเล่นเลยสัตว์โลไม่เจออะไรเลยอ่ะเขาไปหกละไปหกโลแล้วพร้อมผมเขาจะช้ากว่าเราเพราะเขาใช้ตัว3บาทนะใช้โซอี้ใส่ล่าเขา3แล้วเขา3ตัวแล้วปะ1 2 3 4ฮะคนดูมัน4แล้วมัน4แต่มันขาดโซอี้อ่ะตัวสุดท้ายเขายากเพราะมันเป็นโซอี้อ่ะเชี่ยต้องหม่งแล้วปะเนี่ยต้องหม่งแล้วปะเนี่ยมันเล่นเก่งกันยังวะโกเจอโกทีน่าเอ้ยผมว่าต้องหม่งเธอนี้เลยขาดน้อยมากเร็วเร็วน้องทำไมโซลากามันจะ3ดาววะเฮียไม่เห็นเจอเฮียอะไรเลยฮัลโหลเคียนาขาด1เนโกขาด2นี่มันเล่นยังไงให้มันเจอวะโลสดนี่โคตรเจ็บไม่ถ้าเจอคือผมสไปค์เลยอ่ะไม่เจออ่ะได้ใครมาได้เคียนาโอเคขาดในโก2ต้องโรยอีกอ่ะผมต้องเอาไอเทมมาช่วยป่ะเราควรหยิบไข่เหรอใช่เราอยากหยิบผมอยากหยิบไข่ในโกขอในโก1ก็ได้ในโก1ต้องไปแล้วนะเพราะในโก1ไม่คิดแล้วรอบหน้าเดี๋ยวแม่งเสกผิดตัวอีกดูโซลกายังไม่ใกล้เลยเอาเออ3 4 5 6เออว่ะเอ้ยขอบคุณครับเพิ่งเห็นขอบคุณครับเพิ่งเห็นโอเคได้แล้ว1 2 3 4 5โอเคผมครับไอ้ที่เพิ่งเห็นไอ้แต่เอ้ยอะไรเว้ยลืมเลยว่าเอาดุ๊กมาผมลืมไปว่าผมเอาดุ๊กมาเราเสกโยเดิลหลอดละคนนี้เขาเป็นไงมั่งเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไปดูใช่โซกา2ตัวทำให้ผมงงเว้ยนู่นคีน่าปั๊มเดเวนแอคยังปั๊มเดเวนแอคโคตรมันเลยว่ะน้อยมากแบบกาบอกฉันไม่ใกล้ตรงไหนมาโยเดิลหลอดมาละโยเดิลหลอดเรามาแล้วพี่เขาเป็นไงบ้างคนนี้1 2 3 4เหมือนเดิมเขาขาดโซอี้อ่ะเรามาแล้วเว้ยต้องรอ2ดาวเนาะเราค่อยเปลี่ยนของให้โซลกะเอ้ยให้เวกาให้โยเดิลหลอดเราเพราะโลใหญ่แล้ววะไม่ทันแล้วเพื่อนผมมีโยเดิลหลอดแล้วถือว่าผมชนะคนนี้แล้วนะเขาไม่สามารถตามเขาเรียกว่าอะไรวะโยเดิลหลอดเขาไม่สามารถตามผมทันได้เพราะตามเราไม่ทันแล้วเราต้องเล่นอีก9รอบใช่ไหมรอบ1รอบ2รอบ3รอบ4 5 6 7 8 9ด่าน5ด่าน5 1 5 2 5 3 4ด่าน5 6ด่าน5 6ผมจะ3ดาวรอบนี้มาช้าหรือไวกว่ารอบล่าสุดที่ผมเล่นไข่แตกได้3ดุ๊กเอา3ดุ๊กมาทำอะไรถ้าได้3ดุ๊บผมไม่ดุ๊บเวก้าด้วยนะผมเวก้าเดี๋ยวก็3ดาวไปทำ5บาท3ดาวตัวอื่นเพิ่มเลยเราขาดอะไรเรามีจูกันเลตเรามีอันนี้
เราขาดเร่งมานาจริงเร่งมานาก็มีคุณซูนั่นแหละไม่เอาเอานี้ดิที่แนวไปเตะความตังปัญหาคือเลือดครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเวก้า2ดาวเลือดก็รีกลับมาเชื่อผมเชื่อผมเชื่อผมคุณแค่รอเวก้าอ๋อมันไม่เสกเนโกให้แล้วนี่หว่าใช่ปะเพราะว่ามันเสกมันเสกโยเดิลลอร์ดแทนก็คือเนโกผมไม่มีทาง3ดาวผมต้องโลเองที่ไม่ทำเวก้า3ดาว2คนอ่ะได้ได้ได้แต่เธอหน้ารอบหน้าเราเก่งละรอบหน้าเราได้โยเดิลลอร์ดแล้วเราก็ของย้ายไปให้โยเดิลลอร์ดของเราสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนคุณจะขาดโซอี้นะครับเหมือนว่าคุณจะขาดโซอี้นะแต่ว่าผมครบแล้วนะครับคีน่าปั๊มหน่อยดิขอร้อยหนึ่งก่อนตายก็ผมก็จะกลับไป99 100ขอบคุณมากคีน่าเธอแล้วมันเก่งเหลือเกินขอบคุณครับสำหรับตังค์สวัสดีครับครับเพื่อนสวัสดีครับคือตลอดเขาขาดโซอี้ตัวหนึ่งด้วยว่ะโซอี้เขาจะสามแล้วเนี่ยขาดตัวนึงเดี๋ยวเขาไม่ได้ลงโซอี้วะอ๋อเขาไม่ได้ลงโซอี้เพราะถ้าลงโซอี้มันติดอาร์เคนิสใช่ไหมไอ้ดุนโง่โซอี้เขาสามละเฮ้ยนายไม่ทันเรานะนายโซอี้สามแต่ท้ายที่สุดแล้วอะการเวลาก็จะลงโทษนายเองเพราะโยเดอร์หลอดฉันจะสามดาวก่อนนายยังไงล่ะไปจัดการมันยี่หายหมดทั้งหลังหายหมดเอ้มันไม่ลัดช็อตใครเลยเหรอพี่ไม่คิดจะลัดช็อตใครหน่อยเหรอเอาตังค์อุ๊ยเมกโกเสกเมก1ตรงนี้อุ๊ยใครลิง2ดาวไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ไม่8ลิง2ดาวหรอเคออสได้อะไรได้เรนดอมเอ็มเบมเนี่ยลิง2ดาวอยู่ข้างหลังไม่ได้ลงมีโชจินมั้ยผมไม่เห็นมีโชจินเลยผมมีแต่บูบัฟไปเลยผมไม่มีโชจินถ้าใส่บูบัฟเราจะเหลือนาชอจริงๆถ้าอยากเร่งสกิลเร็วๆก็เป็นคุณซูนาชอได้นะแล้วก็เอาโกแมนออกเพราะว่าตังค์ไม่น่ามีประโยชน์อะไรต่อเราแล้วบูบัฟก็ได้บูบัฟก็เลยเวลครับจะเติมพวกดับเบิลลอร์ดอยากเติมลิงเติมลิงผมได้เทวรี่7ที่หางบอลเลยเอ๊บาทเดอะบอสอะไรนะพี่ชายจะมาบาทเดอะบอสอะไรฮะไม่ไหวผมนะเพลงมันไอคนเล่นนี่จะตายยังติดถูกแล้วนี่หว่าโยเดินเหมือนเราจะเพิ่มไปเรื่อยๆอันนี้5แล้วใช่ไหมครับ6 7 8 9เนี่ยก็เข้าด่านปูอะด่านปูเวก้า3เวก้า3ดาวแล้วด่าน61ค่อยไล่กระทืบคนเวก้าลาดหน่อยนี่มันไม่เห็นลาดใครได้เลยเดี๋ยวผมหาของให้เวก้าอีกชิ้นนึงนะผมจะเอาโกเมนเชอร์ไม่จริงๆอะผมเอาโกเมนเชอร์ออกแล้วตอนเนี้ยเอานาชอมาให้เก่งเว้ยเพราะมันไม่ลาดช็อตใครเลยไม่เห็นจะลาดใครได้เลยมันมีโอกาสได้อ๋อจริงๆอาจจะลาดเพราะแต่ว่า 35% นะต้องบอกว่า 35% ไม่ติดมากกว่าป่ะเนี่ยต้องบอกว่า 35% ไม่ติดเว้ยไม่ใช่ว่ามันไม่ลาดเว้ยเนี่ยคอกเมาไอ้ที่นี่ก็เป็นคนลาดอ๋อได้แล้วบาทนึงอ๋อได้แล้วแล้วกูแพ้การเล่นไอ้สัตว์เอ๊ะไข่แตกเทิร์นหน้าอยู่ลงเวก้า2ตัวไอ้นี่มานี่ดินี่ดิมานี่ดิมาทางนี้ดิยามินช่วยกันสกิลดิช่วยกันสกิลพยากรณ์อากาศวันนี้ฝนตกไอ้เหี้ยไม่เห็นชนะใครเลยต้องมีกันเบรกเวก้านี่กระจอกเหมือนเดิมใน2ดาวโอ้ยเราติดตลกแล้วนะอันนี้ตายยังไงไอ้ที่เล่นชนผมอะโยเดิลอะเลือดเหลือ1จะตายแล้วยังได้กันเบรกอะไม่มีมีตาเฮเวนลี่ผมมีตัดฮิวป่ะมีตัดฮิวเอาเป็นบูบัฟเลดบัฟจูกาเลตเอาที่นี่ออกเอาโกเมนเชอร์ออกที่กระจกเวก้าเวก้าจังเกิลแผลบบูมบูบัฟแสงยังไงเลดบัฟก็ต้องใส่อะถ้างั้นคุณซูแสง
แล้วมึงนะนี่นี่ยิงนี้ต้องใส่ให้นุ่นใส่ไม่ทันไม่เอาไม่เอาคิเพราะว่าไอ้นี่นะไอ้นี่คือเร่งมานาเราไอ้นี่คือโชจินแล้วก็เอา2อันนี้เพราะว่าแอนิเมชันแคสเวก้ามันแป๊บเดียวอ่ะนี่ลง3ตัวเลย3ตัวเหี้ยเลยละเฮ้ยตายไปแล้วคนเล่นโยเดิลตายไปแล้วคาซิกมาทำอะไรอ่ะคาซิกบอกว่า XP จะใช้น้อยลงโอเคเราขึ้นเวล10ได้ที่เหลือมันจะทำ5บาท3ดาวป่ะเนี่ยนี่สิ่งที่น่ากลัวคือ5บาท3ดาวเว้ยเพราะเวก้าโอเคเหมือนจะเจอละเหมือนจะเจอละเพราะว่าเวก้าสิ่งที่มันแพ้คือ5บาท3ดาวนั่นแหละมันสู้5บาท3ดาวตัวอื่นไม่ได้เลยลง3ตัวทำไมเนี่ยโอเคโอเคเรายังเจอบอดบีทอยู่โอเคเวก้าลุมล่างแล้วใช่ไหมแอนิเมชันแคสมันเป็นยังไงขอดูดิปึ๊บแคสแคสแล้วก็ตีเลยเนี่ยโอเคคุณงั้นคุณทูแสงอ่ะถูกละเพราะมันแคสแล้วมันตีเลยมันไม่ขัดตัวเองเฮ้ยทำไมเลือดไม่ลดเลยกูมีบูบัฟจริงเฮ้ยกูมีเลดบัฟจริงปะเนี่ยไอ้แค่ผมมีเลดบัฟจริงปะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร3ดาวแล้วเล่นบัฟปอมไอ้สัตว์ Stick to the plan. We have a plan. ส่งละเล่นบัฟปอมที่เหลือก็เอ้ยเดี๋ยวบูบัฟแสงเล่นบัฟคุณซูลิงมาไหนวะเห็นได้ลิงอุ้ยมาแล้วขอของลิงหน่อยเด้นี่ดูดเลือดเลยอูเดีย3ไอ้เหี้ยเรียบร้อยเกมจบทำไมเวลาเล่นเวก้าแล้วมันชอบโดน5บาท3ดาววะนี่มันเป็นอะไรวะทุกครั้งเลยอะทุกครั้งที่ผมเล่นเวก้าผมจะโดน5บาท3ดาวทุกรอบไม่มีรอบไหนที่ผมไม่โดนแล้วเวก้าแม่งสู้5บาท3ดาวปัจจุบันไม่ได้เลยมี7 No place is safe while I'm free ยังไม่เจอยังไม่เจอมันคือคนไหนวะอันนี้ไงทำไมมีดุ๊บเยอะจังอ่ะดุ๊บได้เนี้ยหนึ่งแล้วไม่กันหนึ่งจากไหนอ่ะไอ้แค่บ้านมึงขายดุ๊บป่ะไอ้สัตว์ฮัลโหลหนึ่ง1 2 3 4อันนี้ผมดรอปโคบุโกะได้แล้วนี่หว่าผมดรอปโคบุโกะได้แล้วเพราะว่ามันครบ5ตัวแล้ว5บาทเอ้3ดาวอ่ะเอ้าเดี๋ยวก่อนนะไม่เอาลงจริงอ่ะอ้าวแพ้นะอ้าวจริงมั้ยเนี่ยอุ้ยเหี้ยไม่ตายไปว่ะไอ้ควายไอ้ชึ้งไม่ตายไปวะสัตว์อีเดี๋ยวมันเอาอูเดียลงผมก็แพ้ละบอกนี่ไม่น้องไม่ได้ตายไปซะไม่ชอบผมเจอคนนี้ไอ้แมงลงแล้วลิงมัน6ตัวแล้วนะลิงมันขาด1ลิงขาด1อยู่ที่เราหมดแล้วเขาต้องวาดลิงนะถ้าเขาจะทำลิง3ดาวตัวเกมมันไม่ตายแต่เด้ไปอีกหนึ่งวุ้มใครไปสู้อูเดียได้วะโอ้โหลิงสัตว์เอ้ยแม่งออกก่อนด้วยเอ้าไม่เอาหรอเอาไม่เอาวัวนะทำไมไม่เอาลิงอะไปเอาไก่แทน3 6 7โอเคมีค่าเท่ากันโอเคโอเคมีค่าเท่ากันแม่ง3ดาว2ตัวด้วยประเด็นก็ว่าทำไมไม่เอาว่าทำไมพี่เขาไม่หยิบครับ
ไอ้ลิงไนเปอร์ไปละสักทำไมทุกครั้งที่ผมเล่นเวก้าผมต้องโดน5บาท3ดาวทำไมไม่มีครั้งไหนที่ผมไม่เล่นที่ผมเดี๋ยวจะพูดไปวะทุกครั้งอันนี้2ครั้งแล้วนะ2ครั้งที่เล่นเวก้าผมจะโดน5บาท3ดาวตลอดเฮ้ยแต่เมื่อกี้หน้าอยู่ต่อผมอยากรู้ว่าไอริเลียตบ3ตัวนี้ได้ไหมกีน่าอยู่ต่อนะเพราะว่าผมเคยให้ว่าไอริเลียเป็นเทียร์หนึ่งในการเทียร์หนึ่ง5บาท3ดาวอ่ะผมว่าน่าจะไหวป่ะเพราะว่าไอ้นี่ไม่มีเร่งมานาไอ้นี่ไม่มีเร่งมานาอูเดียแค่กระโดดไปกระโดดมาถ้าอูเดียแคทแรกทุบไปโดนไอริเลียไอริเลียอาจจะตายได้แต่ว่ามันบังคับเต้นไม่รู้ว่าไหวป่ะเหี้ยแม่งเอ้ยผมว่าไหวแม่งไอริเลียใช่มั้ยเออไอริเลียน่าจะไหว5บาท3ดาวเต็มไปหมดต้องบอกว่ามันเสิร์ฟเป็นล็อบบี้3พิทเมย์เว้ยเลยระเบิดไวเป็นพี่เสมอมาแล้วคือพอเราเล่นโยเดิลใช่ไหมข้อเสียคือเราต้องเอาเงินไปโลเพื่อหา5ตัวให้กลายเป็น3ดาวแล้วข้อเสียหนักกว่านั้นคือกว่าเราจะเลเวล8กว่าเราจะเลเวล9เนี่ยมันช้ามากๆมันทำให้คนอื่นน่ะที่ขึ้นเลเวลไปก่อนน่ะไปโลเจอ5บาทก่อนก็นั่นแหละภาพเดียวที่จะโกงสุดสำหรับเวก้าใช่ไหมคุณต้องทำให้ได้เหมือนไอ้เหี้ยคนนั้นน่ะไอ้คนนั้นที่ผมเจอด่าน 3-5 มันได้5บาทเอ้ยมันได้3ดาว5ตัวแล้วนั่นคือภาพเดียวที่ทำได้นี่ผมด่าน4อะไรผมด่าน4-2นะ4-2ได้ครบ5ตัวก็ยังไม่ไหวไอ้พวก5บาท3ดาว